สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงเช้านี้นะครับจัดให้แฟนแมนยูก่อนนะครับแฟนสเปอร์รอหน่อยนะครับผมจะทําข่าวแฟนให้แฟนสเปอร์ทีไรเนี่ยแทรกข่าวอัปเดตใหม่ตลอดเลยนะครับก็มันอัปเดตทุกสโมสรแต่ผมเลือกทําไปทีละข่าวแล้วกันนะครับช่วงเช้านี้นะครับข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าตื่นตาตื่นใจตรงที่ว่า เรื่องราวของนักเตะใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นดิวของบุนโน่ฟอนันเดสครับกลับมาแล้วนะครับเมนยูสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ดิวของตัวของคริสตาอลลิงนะครับก็มีการเจรจาครั้งแรกเกิดขึ้นละนะครับว่าจะมาอยู่กับแมนยูเหมือนเดิมหรือจะไปอยู่กับโรมาถาวรนะครับมีการกําหนดค่าตัวเรียบร้อยนะครับเรื่องราวของซาลาตตันยังคงเป็นประเด็นของแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาแมนยูด้วยเช่นกันแต่ลีกที่เป็นตัวเต็งอะ น่าจะเป็นเกาโชดซีเรียนะครับเรื่องราวของเจอร์สันโช่เช่นกันนะครับตอนนี้ดอตปลนต้องหาคนใหม่แล้วนะครับก็จอะธทีระประเด็นนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวของแมนยูเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของคริสมอลลิงนะครับก็ตามรายงานนะครับจากทางสื่ออิตาลีนะครับว่า สโมสรโลมานะครับได้เปิดการเจราจายอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามในงานก็คือตัวของโลมาเองเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับคิสสอมริงนะครับซึ่งอายุวัย29ปีนะครับ mm hmm. ก็ต้องการเซ็นสัญญาแบบจริงๆนะครับโดยมีข้อตกลงค่าตัวอยู่ที่12.9ล้านปอนด์นะครับนั่นก็หมายความว่าโลมาจ่าย12.9ล้านปอนด์ให้กับแมนยู ก็เซ็นสัญญาถาวรกับสมอลลิงได้เลยนะครับแต่อีกเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นข้อตกลงก็คือโซชานะครับยังคงยืนยันกับสโมสรนนะครับว่าคริสสมอลลิงเนี่ยเขาก็ยังดูฟอร์มของคริสสมอลลิงเหมือนกันแล้วก็อยากจะนำคริสสมอลลิงเนี่ยกลับมาทำอยู่ในแผนการทำทีมอีกครั้งนะครับคือจริงๆคริสสมอลลิงตอนนี้เนี่ยคือไม่มีโอกาสที่จะได้ลงกับโซชาละนะครับเขาถึงปล่อยให้ยืมตัวไปแต่พอแต่พอตัวของคริสสมอลลิงเนี่ย โชว์ผลงานได้ดีกับโรมานะครับตอนนี้โซชายอยากได้สมอลลิงกลับมานะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สมอลลิงต้องตัดสินใจละนะครับโซชายังให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าผมยังคงพูดคุยกับผู้เล่นทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเขาก็ได้สอบถามเขาว่าเขามีเวลาที่ยากลําบากเมื่อไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นหรือไม่นะครับซึ่งสมอลลิงก็บอกนะครับว่าเขาก็ยินดีถ้า โซชาจะดึงสมอลลิงกลับมานะครับอันนี้มันก็ต้องให้สมอลลิงเลือกแล้วแหละว่าถ้าเซนขาดกับโรมาเนี่ย12.9ล้านปอนด์เนี่ยก็แฮปปี้ตัวจริงตลอดแต่ถ้ากับแมนยูโซชาต้องการจริงแต่คุณต้องรอเป็นตัวสำรองด้วยเช่นกันชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือข้อตกลงล่าสุดของคิสสมอลลิงนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาริโอมาซูกิชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโบร์ุสเซียดอร์มุนนะครับแฟนดอร์มุนผมขออนุญาตอัปเดตในข่าวนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่เจอร์ดนซันโช่นะครับได้แจ้งให้กับสโมสรทราบนะครับว่าเขาจะย้ายออกในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับโดยมียักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลมานดิตบาร์เซโลนาแมนยูลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชรงแมงเนี่ยให้ความสนใจเจอร์ดนซันโช่อยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับดอร์มุนมีทางเดียวคือต้องหาตัวแทนซานโชนะครับ เช้าวันนี้นะครับที่เป็นข่าวเนี่ยบริเซ่บรนเซ่ดอทมูลนะครับได้ติดต่อไปยังมาริโอมาซูคิชนะครับซึ่งเป,เป็นเป้าหมายของแมนยูที่เจรจากันไปเมื่อวานนี้4.6ล้านปอนด์จบไปแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าบริเซ่ดอทมูลนะครับสนใจมาซูคิชที่จะเอาไปแทนที่ซานโชโดยเช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแมนยูว่าจะได้มาซูคิชแบบง่ายๆไม่ง่ายแล้วกลายเป็นดอทมูลอีกหนึ่งทีมที่จะเซ็นกับ มาซูขิดนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเวสต์บาว์นะครับอดีตกองหลังของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เรียกร้องให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเซ็นสัญญากับเจมส์เมดิสันและแจ็คกริสของแอสตันวิลล่านะครับตามรายงานนะครับว่าจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของแมนยูก็คือแผงกองกลางนะครับซึ่งช่วงนี้โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีแม็กโชมินเน่เนี่ยที่พอไว้ใจได้นะครับคือตัวของเวสต์บาว์มองถึงว่า ถ้าได้ตัวสร้างสารรค์เกมมาคือสิ่งที่แมนยูขาดด้วยนะครับก็ถ้าได้เจมดิสันมากับแจ็คกิริสเนี่ยแมนยูเนี่ยขับเคลื่อนแดนกลางเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับตลาดเดือนมกราคมแต่ดูแล้วครับเมดิสันเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ขึ้นไปแล้วก็แจ็คกิลิสก็ไม่ต่างจากนั้นนะครับโอ้ปมนยูตกเป็นข่าวเยอะมากสำหรับกองกลางนะครับ ส่วนเรื่องราต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเอมเรชานนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าเอมเรชานเนี่ยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งสโมสรยูวนตุสนะครับได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับว่าอนุญาตให้เอมเรชานเจรจากับทุกสโมสรได้แบบอิสระนะครับก็เอมเรชานนะครับวันนี้นะครับก็ตกเป็นข่าวว่าสโมสรปารีสแซงต์แชแมงนะครับ ก็สนใจที่จะดึงตัวเอมเรชานไปร่วมทีมนะครับอันนี้ก็อนาคตก็ไม่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับเอมเรชานนะครับดูแล้วว่าการมาอยู่กับแมนยูคงจะยากนะครับตอนนี้ถ้าปารีสสนใจเนี่ยเอเมเรชานน่าจะไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงกชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเอมเรชานนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมขออนุญาตอัปเดตให้ทีละคนแล้วกันนะครับ นักเตะคนแรกนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับก็จะเป็นเอริกบายีีนะครับสถานะของเขาเนี่ยบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วก็พักยาวไม่ทราบกําหนดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับก็แน่นอนครับเอ็นไขว้หัวเข่านะครับไม่ดีขึ้นเลยส่วนคนที่2นะครับก็จะเป็นพอพอกบาลนะครับอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับทั้งด้านขวาครับที่เข้าเฟือกอยู่นะครับ ตามรายงานของทีมแพทย์แมนยูนะครับว่าพอกบาจะกลับมาในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้ที่แพทย์ประเมินอยู่เนี่ยก็ต้องดูกันอีกเป็นเดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับหายเจ็บหายยาวเลยนะครับส่วนคนต่อไปนะครับเป็นแอ็กซอนตูเซเบนะครับก็แอ็กซอนตูเซเบนี่เจ็บสะโพกนะครับแล้วก็ในในช่วงที่การวอร์มเจ็บสะโพกก็ในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลไป11นะครับก็ปรากฏว่าไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับ ส่วนอีกคนนะครับที่ตกเป็นข่าวย้ายทีมด้วยก็คือเนมันย่ามาติชนะครับเนมันย่ามาติชนะครับเป็นอาการบาดเจ็บไม่ทราบสาเหตุเจ็บทางใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่วันที่อ๋อไม่ทราบสาเหตุตรงนี้เนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าใช้ไม่ไม่ระบุระยะเวลาครับเอาเป็นว่าน่าจะกลับมาได้2พฤศจิกา,ายนนะครับในเกมที่เจอกับบอลสปาร์นี่แหละตามกำหนดการนะครับแต่สถานการณ์จริงไม่รู้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับเดโก้ดันลอดนะครับก็เจ็บไออะไรนะสะโพกเนี่ยครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงสะโพกตรงขาหนีบอะไรประมาณนี้นะครับที่ตัวของเดโก้ดันลอดปาดเจ็บอยู่นะครับก็น่าจะพักพักถึงเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้พฤติการ์ยนแล้วนะครับวันนี้วันที่1แล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะลงซ้อมได้ละนะครับส่วนอีกคนนึงครับลุกชอนะครับก็อาการบาดเจ็บต้นขาต้นขา ตอนนี้นะครับพักตั้งแต่สิงหาจนถึงสุดสัปดาห์นี้ก็จะต้องลงซ้อมได้ละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเฮนรี่แม็กควายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ในเกมกับมอสมาตก็น่าจะลงสนามได้นะครับเพราะว่าแม็กควายและฟอร์เนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับฟูโซเมนซานะครับนักเตะคนนี้นี่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บตั้งแต่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเออ ยืมตัวอ๋อเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่านะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับฟูโซเมนซ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คืออาการบาดเจ็บของนักเตะล่าสุดของแมนยูนะครับส่วนเรื่องเล่าต่อไปนะครับจะพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะออกไปเยือนบอสตันนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูนะครับก็ดูไปตามภาพนะครับผู้รักษาประตูเป็นดดบิดเดคเคาน์ต์ครับ คู่เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับเดริลอฟนะครับแบ็คขวาเป็นบิสซาก้าแบ็คซ้ายเป็นแอชชี่ยังนะครับตัวของวิลเลียมเนี่ยต้องพักก่อนนะครับเพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์มานะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเฟดกับแม็กโทมิเน่นะครับาสามประสานในลุกนะครับจะเป็นแรดฟอร์ดเปเรยล่าแล้วก็เจมหน้าเป้าเป็นอองตนี่มาเซียวนะครับก็ดูการจัดทีมอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีช้อยให้เลือกมากนะครับตอนนี้แมนยูกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นใจมากนะครับโอกาสที่จะเก็บ3แต้มจากบอสมันก มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับบอลสมาร์ตเล่นในบ้านนะเล่นดีนะครับแต่ว่าเมนยูต้องเล่นดีกว่าถึงจะเก็บชัยได้นะครับส่วนอ่ซิตี้นะครับซิตี้ต่างๆเนี่ยก็แมนยูนะครับช่วงหลังนี่ก็เสมอเสมอแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตดูแมนยูเป็นมึงชานนิดหน่อยนะครับก็ซิตี้นะครับชนะ3นัดรวดมานะครับถือว่าแจ่มเลยนะครับส่วนบอลสมาร์ตเองเนี่ย แพ้เสมอเสมอนะครับก็ฟอร์มแต่เล่นในบ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้เปรียบเหมือนกันครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับคาดการไว้ว่านะครับบอนสมแมนะครับจะเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1ประตูต่อ2นะครับแมนยูจะปลูกไปเก็บชัยได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของทันเซอร์เล็กฟูกกสันนะครับก็ไปเปิดนะครับสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่นะครับที่สโมสส อารบดินนะครับโฟกุสันนะครับเคยคุมสโมสรนี้นะครับตั้งแต่ปี2,526นะครับโฟกุสันได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่เป็นคนตัดลิบินด้วยตัวเองนะครับผมสโมสรแห่งนี้นะครับมีความหมายกับผมเพราะเป็นสโมสรแรกที่ผมเป็นผู้จัดการทีมผมยังจําได้เสมอนะครับดิกโดนัลประธานสโมสรรองประธานสโมสรนะครับคริสแอนเดอร์สันนะครับสมัยก่อนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ เรามานั่งทํางานด้วยกันนะครับตามเหมือนกับคือมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในการทําทีมนะครับแล้วสนามฝึกซ้อมในยุคนี้มันจะเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒน,นานักเตะและเยาวชนนะครับเราต่างกันแค่ช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับสโมสรอาบเดิน FC ีเนี่ยเป็นสโมสรที่พิเศษสําหรับผมนะครับนี่คือทันเซอร์เอเล็กฟูกุสันเป็นประธานตัดลิบินนะครับ ส่วน,นเรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของมาคัสแระฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในเช้าวันนี้นะครับว่า,าสัานักข่าวสกายสปอร์ตนะครับสัมภาษณ์แรตฟอร์ดนะครับว่า,าคุณได้รับชัยชนะใน2แมตช์ล่าสุดเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้ไหมนะครับแรตฟอร์ดต,ตอบว่านะครับเราสามารถรักษาฟอร์มอย่างนี้ในลีกได้นะครับดูเหมือนว่าความมั่นใจของทุกคนจะเพิ่มขึ้นเราหวังว่าการซ้อมอีก2-3วันเนี่ยเราจะ เขาเรียกว่าเล่นกันได้ดีมากกว่านี้นะครับแมนยูยังมีจุดบกพร่องหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแรดฟอร์ดนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงของฟอร์มความมั่นใจสูงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นผลการจับสลากนะครับคาราบาวครับรอบ8ทีมนะครับก็แมนยูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเชสเตอร์นะครับซึ่งตอนจับฉลากนะครับผู้เล่นของโคเชสเตอร์เนลุกเฮเลยนะครับซึ่งผมแปะภาพ Twitter ไว้ลองมาดูนะครับโอ้โหเขานั่งฟังกันแบบใจจดใจจ่อว่าแมนยูเล่ในในบ้านจะเจอใครปรากฏว่าประกาศชื่อเป็นโคคเชสเตอร์ปุ๊บโอ้โหโคเชสเตอร์ Co ครับผู้เล่นโคเชสเตอร์นี่ลุกเ hey ฮกันเลยนะครับเหตุผลที่เฮเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลที่เฮเพราะหนึ่งเรื่องของส่วนแบ่งไรายได้นะครับโคเชสเตอร์ Co เนี่ยเป็นทีมกลางๆในลีกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนะักฉะนั้น การที่จะไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดซึ่งเป็นสนามกีฬาระดับโลกเนี่ยแน่นอนครับทุกคนจะตื่นเต้นและทุกคนก็จะมีความสุขซึ่งนักเตะของโคเชสเตอร์ Co เนี่ยเขาไม่ได้หวังที่เขาอาจจะไม่ได้หวังชนะแมนยูมากเท่าไหร่เพราะว่าดูแลแมนยูต้องกดดันแน่นอนแต่ส่วนแบ่งไรายได้และประสบการณ์คือสิ่งสำคัญที่สุดของสโมสรโคเชสเตอร์ oster, นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจับฉลากประเด็นดราม่าของลิเวอร์พูลก็ผมอธิบายในคลิปลองไปดูนะครับ ส่วนเรื่องรล่าต่อไปนะครับเหมือนที่ผมเกินน้ำนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะกลับมาเจรจาในการเซ็นสัญญากับบูนเฟอร์นันเดสอีกครั้งนะครับเมื่อเสมอร์ที่ผ่านมานะครับแมนยูไม่เซ็นนะครับไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะครับก็หลังจากนี้นะครับทางสื่อจากโปรตุเกสเกครับได้ยืนยันนะครับว่า เจ้าตัวเองเนี่ยต้องการจะย้ายออกในช่วงของเดือนมกราคมนี้เลยนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็มีเรอัลมาดริดและสเปอร์ให้ความสนใจแบบมากๆกับบูโน่ฟอนันเดสด้วยเช่นกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับได้ออกมาเกินๆไว้นะครับว่าเราอาจจะ ผมอาจเนี่ยผมอาจจะกลับไปเล่นให้แมนยูอีกครั้งนะครับซึ่งพออิบราฮิโมวิชเนี่ยพูดอย่างนี้ปั๊บนะครับปรากฏว่าทางแฟนแมนยูนะครับก็ตอบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีซาลาตันมันก็เป็นกําลังเสริมที่ดีแต่ว่าเราจะเขาจะได้รับบาดเจ็บอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือแฟนของแมนยูห่วงนะครับส่วนแน่นอนครับตัวของซาลาตันเองถ้ากลับมาแมนยูเนี่ยมันมีประโยชน์แน่ๆสำหรับแรดฟอร์ดแล้วก็ผูเ้เล่นเยาวชนที่จะได้เรียนรู้จาก สุดยอดนักเตะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือซาลาตันมีโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกัปตันทีมคนปัจจุบันของแมนยูก็คือตัวของแอชียยังนะครับแต่วันนี้นะครับบรรดาสื่อในอังกฤษเนี่ยได้พูดเป็นแบบตรงไปตรงมานะครับว่าสกอตต์แม็กโชมิน่นะครับมีคุณสมบัติครบทุกประการที่จะก้าวเป็นกัปตันทีมของสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตได้เลยนะครับตามในงานนะครับว่าตัวของเพื่อนร่วมทีมหลายคนนะครับก็ชอบใจในความขยันและความรักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของสกอตต์แม็กโทมินีมากๆกนะครับก็เอาง่ายเพื่อนๆยอมรับมันก็จบนะครับแต่ดูแล้วต้องรอไอชชี่ยังไปก่อนนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็บรรดาสื่อในอังกฤษนะครับก็วิเคราะห์ฟอร์ม12เกมล่าสุดของเจสซี่ลินการ์ดที่ลงสนามนะครับปรากฏว่านะครับ12เกมล่าสุดนะครับผลเขาเรียกว่าคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ากราฟนี้ต่ําลงอย่างเดียวนะครับเขาดูเหมือนว่าจะไม่มีความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลแล้วนี่ครับนี่คือรายละเอียดสําคัญของเจสซี่ลินการ์ดในวันนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ดีวของบโนเฟเฟลเดสกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของซลัตันนะครับก็มีโอกาสที่จะเลือกแมนยูเหมือนกันนะครับส่วนดิวของมาซูกิตต้องแข่งกับดอทมูล,ละนะครับเพราะดอทมูลจะต้องเสียซันโชเขาก็เลยจะเลือกมาซูกิตมาสแตนบายรอไว้เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวอีกหลายเรื่องราวก็ติดตามในช่วงวันพรุ่งนี้ไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกวันชัดเจนตามนี้นะครับ อย่าลืมนะครับ True ไม่ t รูนะครับก็ดู t r ู e พิมพ์อีกได้นะครับมากกว่า100แมตต์ตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังใครไม่พอใจก็สามารถเพิ่มได้อีกวันละ99บาทเพื่อรับชมสีดีจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทวดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนปรสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ